พลังมนุษย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนตรวจหาเชื้อโรคในอาหารได้ไวด้วยเทคนิคบีดอาร์เรย์ในอุตสาหกรรมอาหารนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากเลยคืออาหารจะต้องไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคนะครับโดยทั่วไปก็จะมีการตรวจเชื้อก่อโรคในอาหารก่อนปัญหาคือใช้เวลานานเพราะการตรวจหาเชื้อแต่ละชนิดนั้นใช้วิธีแตกต่างกันแต่ตอนนี้เรามีวิธีที่จะตรวจได้ทีเดียว3ชนิดเลยล่ะค่ะนักวิจัยสวทช.ได้ทดสอบการเลี้ยงเพิ่มจำนวนเชื้อก่อโรคที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร3ชนิดคือแคมโพไลแบคเตอร์เจจูไนลิสติเลียโมโนไซโตจีเนสและแซลโมเนลลาสปีชีและได้พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อโรคดังกล่าวได้พร้อมกันโดยใช้เทคนิคบีดอาร์เรย์ที่ผ่านมาได้ใช้วิธีที่พัฒนาขึ้นในการทดสอบผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่พบว่าให้ผลสอดคล้องกับวิธีการตรวจตามมาตรฐานสากลแต่มีราคาในการตรวจที่ถูกกว่าเพราะสามารถตรวจได้หลายตัวอย่างพร้อมกันอีกทั้งยังมีความสะดวกและรวดเร็วโดยใช้เวลาตรวจทั้งหมดเพียง 1-2 วันจากเดิมที่ต้องใช้เวลาในการตรวจอย่างน้อย 4-5 วันวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000